กลับออกมาจากป่าปี2124เข้าไป19ได้เจอเรื่องหนึ่งที่ผมเขียนแล้วก็ได้รับการยอมรับพอสมควรในเรื่องของเพลงนั่นก็คือนกเขาไฟนะครับไปทำไร่อยู่จังหวัดน่านเนี่ยตอนนั้นพี่หงาก็อยู่น่านใต้ผมอยู่น่านเหนือคือผู้หญิงที่นั่นเป็นคนแข็งแรงคนแข็งแรงมากๆเลยแบบข้าวเป็นกระถังๆใหญ่ๆเป็นเปอะใส่หน้าผากแล้วก็เดินขึ้นภูสูงๆแล้วแข็งแรงจริงๆทำไร่ฟันไร่ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงความแข็งแรงทำให้รู้สึกมีอารมณ์นะครับคืออารมณ์ที่จะมองว่าทำไมเธอต้องแข็งแรงก็ได้ดูแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจเธอว่าเธออยู่ได้เพราะความรักเธออยู่ได้ด้วยการรักตรงนี้รักห้วยตัวนี้รักป่าผืนนี้รักต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อชีวิตให้เป็นยาเป็นอะไรและรักคนคนหนึ่งที่ทำไร่อยู่ข้างๆทีนี้ไร่ของชาวบ้านมันอยู่ไกลกันนะครับเป็นลูกเขาลูกภูเลยจะไปวิ่งจีบกันเหมือนศูนย์การค้าพลาซ่าเนี่ยไม่ได้แน่ๆก็ใช้วิธีของธรรมชาติคือเอาใบไม้ไปหักขวางทางไว้ให้รู้ว่ามานะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอะไรทุกวิถีทางที่เกี่ยวกับธรรมชาติเอามาสื่อความหมายเช่นคันการเคาะไม้ไผ่คันเปล่งปล้อ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 งการเรียกกันการอะไรกันต้องใช้ธรรมชาติทั้งหมดจนกระทั่งมีประเพณีหนึ่งที่น่ารักคือผู้หญิงบอกรักผู้ชายสวยงามจริงๆผมขออนุญาตย้อนเล่าเมื่อ20ผมเคยเล่ามาเมื่อสักปี2526แล้วล่ะคือการบอกรักคนรู้ว่าจะบอกรักกันหรือผู้หญิงบอกรักผู้ชายคือการมวนบุหรี่ให้บุหรี่ของเธอเนี่ยจะต้องปลูกยาสูบเองปลูกยาสูบเองในไร่ที่เธอฝันเองแล้วเก็บยาสูบที่แก่แล้วเนี่ยมาห่อใบตองตึงไว้หมักด้วยน้ำผึ้งหมักน้ำผึ้งห่อไว้ในมุมหนึ่งของห้องนอนของเธอพอหมักน้ำผึ้งได้ที่ก็เอามาตากน้ำค้างอีกเมื่อตากน้ำค้างเสร็จเนี่ยก็จะซอยยาเองซอยสวยๆใส่งามๆพอซอยเสร็จยามวนนี้จะต้องห่อด้วยใบสลอเปล่าสลอใบสลอเปล่าเนี่ยเป็นต้นไม้ยืนต้นที่อยู่บนภูเขาที่แข็งแรงแล้วสลอเปล่าเนี่ยจะร่วงในลักษณะในขณะที่ยังเหลืองอยู่ไม่แก่ไม่แห้งร่วงพอเหลืองๆแล้วร่วงออกมาสักระยะหนึ่งสองสามวันมันก็จะนุ่มมวนบุหรี่ได้พอดีแล้วมันจะมีความหอมของใบไม้ตัวนี้แล้วเธอก็รู้อีกว่าเมื่อมวนใบสลอเปล่าแล้วบุหรี่ถ้าถือไว้มันก็จะคลี่คลายออกต้องเอามัดเอาได้แดงมามัดคือสีแดงเป็นสีที่สุดยอดที่สุดของคนภูเขาและได้สีแดงเนี่ยจะต้องทำมาจากต้นกัญชาซึ่งขบวนเขาเรียกว่ากัญชงคือเขาจะปลูกต้นกัญชาปลูกกัญชงไว้เยอะๆเพื่อทำเสื้อผ้าเพื่อถักทอเป็นธรรมชาติแล้วก็เอาไอ้เปลือกของต้นกัญชงหรือต้นกัญชาน้อยเนี่ยลอกจากต้นที่แก่แล้วมัดเป็นมัดปล่อยยาวๆไปทิ้งไว้ในสายแม่น้ำมาในห้วยเอาหินทับไว้ให้น้ำในห้วยมันพัดขัดเกลาเส้นใยที่อ่อนแอหลุดไปกับสายน้ำเหลือเส้นที่แข็งแรงสู้กับแม่น้ำได้เนี่ยเป็นเส้นที่เหนียวที่สุดนุ่มที่สุดขึ้นมาแล้วถักเป็นเส้นได้ฟันเป็นเส้นได้แล้วไปเอาเปลือกไม้ฝาดมาทุบย้อมสีเป็นสีแดงแล้วก็พันบุหรี่ยื่นให้ผู้ชายโดยไม่ต้องพูดอะไรเขารู้ว่าฉันรักเธอทำไมเธอมีเวลาขนาดนั้นคือถ้าคนบ้านเราเนี่ยตายหาไปก่อนแล้วมาได้รักกันเนี่ยตายแน่ๆเลยถูกฉุดไปหมดแล้ววันนี้นั่นหมายถึงความนุ่มนวลความลึกซึ้งที่จะทำเรื่องความรักให้เป็นเรื่องของสังคมให้เป็นเรื่องของครอบครัวถ้าเธอสามารถอดทนได้ทำได้ขนาดนี้ผู้ชายรับรู้และเข้าใจตรงนี้ได้ครอบครัวนี้ต้องมีความสุขแน่ๆเลยผมคิดอย่างนั้นนะนั้นเขาถึงเปรียบผู้หญิงที่นั่นว่าเป็นนกเขาไฟคือเป็นนกที่แข็งแรงปราดเปรียวเข้าใจภูเขาอดทนและมีความรักนกเขาตัวนี้ครั้งดีนักหนา
ถ้าเราได้มาจะเลี้ยงไว้ชมบ่ลึกนาแต่ว่าเมืองมันไกลผู้บ่เล็กแต่ว่าฟ้ามันใหญ่นกขาวไฟพาใจเรามาดอกไม้มาแสงเสียผมเด็ดดมชมทั่วภูผาเรียงร้อยเป็นมาโปรดมารับมาลายแต่งดอกไม้มาลายห้อยคอแก้มนอก็ทาสีแดงผ้าถุงน้ำพื้นอีลาหักแพงเสื้อแดงแต่งแต้มลายดอกสูงนะแต่ว่าห้วยมันลึกผู้บ่ลึกนะแต่ว่าเมืองมันไกลผู้บ่เล็กแต่ว่าฟ้ามันใหญ่นกขาวไฟบินรายเล่นเจ้าฟ้อนไม่อ่อนแต่สวยผ้ามวยโพกสวยสุดสมผิวคล้ำผมดำตาคมเอวกลมฟ้อนรอบกองไฟสูบยาพันได้สีแดงลงแรงทางดงผมไรดอกเงื่อนั้นหอมหัวนวลใหญ่สูงใจไร่ข้าวหอมกลุ่นแต่ว่าห้วยมันลึกผู้บ่ลึกนะแต่ว่าเมืองมันไกลผู้บ่เล็กแต่ว่าฟ้ามันใหญ่นกขาวไฟลงไร่ปลายนาดอกไม้มาแซมเสียผมเด็ดดมชมทั่วภูผาเรียงร้อยเป็นมาโปรดมารับมาลายแต่งดอกไม้ซ่อนในรวงข้าวหนุ่มสาวเจ้าช่วยออกแรงตีข้าวเอาดอกไม้แดงอย่าเด้งไปรอบรอมฟ้าหน้าแต่ว่าเมืองมันไกลผู้บ่เล็กแต่ว่าฟ้ามันใหญ่นกขาวไปดวงใจชาวดงผู้พาเวลาเย็นยามทิ่มทำเสียงน้ำตุ้ยนุ่มสาวนั้นคลอคลาวใจลอยเกี่ยวก้อยนกดอกเวลายามค่ำถิ่นทำเสียงนักบุญนกน้อยใจลอยละมือเกี่ยวเธอฟ้อนรอบกองไฟฉันเกี่ยวเธอฟ้อนรอบกองไฟฉันเกี่ยวเธอเมื่อเวลาตีข้าวก็จะซ้อนฟ่อนข้าวเป็นฟ่อนๆอยู่แล้วก็
สาวๆเขาจะเอาดอกไม้แดงดอกไม้แดงคือดอกหวานไก่นะครับที่นุ่นเขาจะปลูกกันเต็มดอกหวานไก่เนี่ยหน้าหนาวจะขึ้นสวยแล้วไปซ่อนไว้ที่ฟอนข้าวที่นี่พอผู้ชายคนไหนตีข้าวไปแล้วไปเจอดอกหวานไก่แล้วก็จะเอาดอกหวานไก่เนี่ยให้ผู้หญิงที่อยู่ในวงตีข้าวกันเนี่ยก็นั่นก็หมายความว่ามีจิตใจผูกพันอยากพูดด้วยอยากคุยด้วยแล้วในวันนั้นเป็นประเพณีคือว่าถ้าผู้หญิงคนไหนได้รับดอกไม้หรือดอกหวานไก่นี้จากผู้ชายดอกไม้แดงนี่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็จะทำตัวทำอารมณ์เข้าร่วมเหมือนกับจะเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้เพียงแต่วันนั้นวันต่อไปก็ค่อยสืบสาวราวเรื่องหาที่อยู่ที่กินกันไปแล้วแต่เป็นประเพณีที่สวยงามครับสวยงามจริงๆสวยงามติดใจอยากอยู่แต่ว่าเผอิญชีวิตเราเป็นคนที่ราบเนาะที่ก็บอกภูบ่สูงแต่ว่าห้วยมันลึกแต่เราคือห้วยมันไม่ลึกหรอกแต่ภูมันสูงมันก็ขัดกันนิดหน่อยความขัดกันนี่คือความลงตัวของธรรมชาติ